จะดีกว่าไหมถ้าเรามีวิธีการดูตารางสอนผลการเรียนวิชาลงทะเบียนการมาเรียนพฤติกรรมการเงินง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วซีซ่าสมาร์ทโมบายแอปพลิเคชันจัดให้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับมุกเช่นเคยนะคะตามคลิปเลยนะคะเดี๋ยวมุกจะอธิบายถึงวิธีการใช้งานของซีซ่าสมาร์ทโมบายแอปพลิเคชันโดยคลิปที่แล้วนั้นมุกได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งและลงทะเบียนไปแล้วใครยังไม่ได้ดูสามารถคลิกได้ที่มุมบนซ้ายมือเลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องซีซ่าสมาร์ทมาร์เก็ตติ้งเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆได้ก่อนใครเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าแอปกันนะคะเดี๋ยวมุกจะขึ้นสกรีนเรคคอร์ดไว้ให้ข้างๆเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะอันดับแรกคลิกเข้าที่แอปซีซ่าสมาร์ทกรอกรหัสผู้ใช้รหัสผ่านที่ทำการตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคลิกเข้าสู่ระบบค่ะในกรณีที่เป็นผู้ปกครองนะคะเมื่อเข้าสู่ระบบหน้าหลักจะแสดงข้อมูลลูกของฉันถ้าต้องการดูข้อมูลลูกคนไหนให้คลิกที่ข้อมูลลูกคนนั้นได้เลยค่ะแต่ถ้าในกรณีเป็นข้อมูลนักเรียนนักศึกษาหน้าหลักจะแสดงว่าข้อมูลของฉันแต่ไอคอนการใช้งานต่างๆนะคะจะแสดงเหมือนกันเลยค่ะตัวอย่างข้อมูลผู้ปกครองบิดาและครอบครัวนะคะโดยลูกของฉันมีลูกของฉัน2คนเป็นลูกสาวและครอบครัวลูกชายและครอบครัวลูกสาวและครอบครัวมี11ไอคอนลูกชายและครอบครัวมี10ไอคอนตรงส่วนไอคอนนี้นะคะแต่ละไอคอนขึ้นอยู่กับสถานศึกษาเป็นผู้จัดการเปิดสิทธิ์ให้สามารถเห็นข้อมูลค่ะไอคอนการใช้งานซีซ่าสมาร์ทแอปพลิเคชัน 1. ไอคอนสถานศึกษาจะแสดงข้อมูลต่างๆของสถานศึกษาในกรณีที่มีหลายสถานศึกษาให้คลิกที่ไอคอนเพื่อทำการเลือกดูข้อมูลได้ค่ะ 2. ไอคอนนักเรียนจะแสดงข้อมูลระดับชั้นสาขาครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีค่ะ 3. ไอคอนตารางสอนจะแสดงข้อมูลวันที่เวลารายวิชาเรียนผู้สอนและสามารถเลือกดูวันที่ตารางสอนย้อนหลังหรือของวันล่วงหน้าได้ถ้าสถานศึกษามีการจัดตารางสอนเรียบร้อยแล้วค่ะ 4. ไอคอนพฤติกรรมจะแสดงข้อมูลระดับชั้นภาคเรียนคะแนนที่ถูกหักพฤติกรรมคลิกที่สัญลักษณ์ต่อไปจะทราบได้ว่าโดนหักคะแนนเรื่องอะไรเช่นมาสาย5. ไอคอนผลการเรียนจะแสดงข้อมูลระดับชั้นภาคเรียนเกรดเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยสะสมคลิกที่สัญลักษณ์ต่อไปจะทราบว่าแต่ละวิชาของภาคเรียนนั้นๆได้เกรดเท่าไหร่ค่ะ 6. ไอคอนวิชาลงทะเบียนจะแสดงข้อมูลระดับชั้นภาคเรียนจำนวนวิชาคลิกที่สัญลักษณ์ต่อไปจะแสดงชื่อรายวิชาทั้งหมดของภาคเรียนนั้นๆและถ้ารายวิชาได้ถูกอนุมัติเกรดแล้วจะสามารถทราบเกรดได้จากไอคอนนี้เช่นกันพิเศษถ้าคลิกตรงชื่อวิชาจะแสดงข้อมูลคะแนนเก็บให้ทราบด้วยค่ะ 7. ไอคอนการมาเรียนจะแสดงข้อมูลวันที่เวลาถ้าสัญลักษณ์เป็นสีเขียวแปลว่าข้อมูลปกติถ้าสัญลักษณ์เป็นสีแดงแสดงว่าข้อมูลไม่ปกติอาจจะมีการสายลาหรือกลับก่อนเวลาค่ะ 8. ไอคอนการเงินจะแสดงข้อมูลระดับชั้นภาคเรียนยอดเงินที่ต้องชำระยอดเงินชำระแล้วและยอดค้างจ่ายคลิกสัญลักษณ์ต่อไปจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของการเงินค่ะ 9. ไอคอนประเมินถ้ามีแบบประเมินแอปจะขึ้นสัญลักษณ์สีเขียวเพื่อแจ้งเตือนคลิกเข้ามาจะแสดงจำนวนแบบประเมินหัวข้อแบบประเมินคลิกสัญลักษณ์ต่อไปจะเป็นการตอบคำถามของแบบประเมินให้ตอบคำถามจนครบและคลิกส่งที่มุมบนขวามือถ้ากดส่งเรียบร้อยแล้วหัวข้อแบบประเมินจะไม่แสดงอีกค่ะ 10. ไอคอน QR Code จะแสดง QR Code สำหรับสแกนเข้าเรียนแล้วแต่นโยบายของสถานศึกษาเลยค่ะ 11. ไอคอนซีซ่าคลาวด์จะแสดงหน้าเว็บเบราว์เซอร์ของแต่ละสถานศึกษาสามารถเข้าดูข้อมูลผ่านช่องทางนี้ได้เช่นกันค่ะครบแล้วนะคะ11ไอคอนหลักๆใช้งานง่ายอย่างที่มุกบอกเลยใช่ไหมคะมุกขอเสริมนิดนึงนะคะตรงไอคอนกระดิ่งคือไอคอนแสดงการแจ้งเตือนที่ทางสถานศึกษาได้ทำการส่งมาค่ะต
รงส่วนของไอคอนฟันเฟืองนะคะเมื่อคลิกเข้ามาจะคือส่วนของการตั้งค่าผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวเปลี่ยนรหัสผ่านภาษาลบบัญชีผู้ใช้ออกจากระบบในส่วนของข้อมูลส่วนตัวตัวแอปจะอนุญาตให้แก้ไขข้อมูลอีเมลเบอร์โทรรูปภาพนะคะยกเว้นชื่อนามสกุลค่ะสุดท้ายนี้มุกขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบคลิปหน้านั้นจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมรอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ